รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นพ่อครัวที่มีฝีมือแล้วก็เป็นนักแสดงอารมณ์ดีพี่ติ๊กกลิ่นศรีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นับเป็นเกียรติอย่างสูงขอบคุณมากครับอาจารย์อยากให้พี่ติ๊กนี่มีดใช่ไหมฮะอาจารย์โอ้ไม่ใช่แล้วล่ะค่ะพี่ติ๊กคะผมถามนิดนึงสิคะช่อง32ครับเวลาบ่ายโมงครับผมรายการกำลังร้อนเลยอาจารย์หนูกำลังจะรายการหนูจะดังที่สุดในปัตตภีไทยไหมอาจารย์เนี่ยนะจากการคุยจากการเจรจาแล้วอาจารย์จะดังตราบชั่วนิรันดร์ตราบชั่วนิรันดร์หนูเชื่อค่ะปรมาจารย์ดูดวงหนูว่าหนูจะดังตราบชั่วนิรันดร์แต่ที่แน่ๆวันนี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะกินลงหรือเปล่ากับเมนูของแขกรับเชิญวันนี้ผัด3เหม็นไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปพี่ติ๊กกลิ่นศรีกับเมนูผัด3เหม็นกินได้หรือเททิ้งพี่ติ๊กพร้อมยังพร้อมตั้งนานแล้วอาจารย์ถ้าพร้อมแล้วลงมือโอเคค่ะอะไรคะพี่ไปไหนเนี่ยพี่จะทำอะไรกินได้ก็กินกินได้ก็กินค่ะกินไม่ได้ก็ต้องกินโอเคOkay. อันนี้ต้องบอกเลยนะครับ เราไม่รู้เลยครับว่าวันนี้อาหาร3เหม็นเป็นยังไงกี่นาทีนะจ๊ะ10นาทีโอ้ยเหลือเฟือเยอะไปหรือเปล่าโอ้โหน้ำมันอยู่ไหนจ๊ะน้ำมันเออนี่คืออะไรเออหลอกถามไม่ได้เขาไม่ให้พูดเขาบอกโถเอ้ยบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วพี่รู้ได้ไงว่านี่คือน้ำมันโถอาจารย์ไปถามใครใครก็รู้อันนี้เพี้ยนทำไมผมก็ถามก่อนว่าอันนี้มันใช่ไหมเพราะมันใส่ขวดอย่างนี้มาแล้วไม่มั่นใจเออนะคงจะเป็นน้ำมันนะอ้าวน้ำมันนี่โถนี่ดูก็รู้เอาน้ำมันเทไปพอประมาณจ้ะนี่ใช่ไหมพอประมาณปุ๊บอันนี้คงต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าวันนี้เป็นวันที่เราเข้าครัวกัน2คนครับไม่แน่ถัดจากนี้ไปคุณผู้ชมอาจจะเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในครัวรายการใดรายการหนึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ก็ได้นะพี่ติ๊กนะรายการอะไรฮะอาจารย์รายการอะไรก็น่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเลิกของเรา2คนรายการควรเป็นชื่ออะไรเดี๋ยวใส่อะไรอ่ะอะไรพี่อะไรอ่ะไอ้นี่ไงอะไรอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่น้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลนะไม่ใช่น้ำตาลแล้วอะไรอะไรอ่ะน้ำตาลไงเต้าเจี้ยวจะบ้าแล้วหรอเขาเรียกเต้าเจี้ยวเหรอโอ้โหอาจารย์รู้ได้ไงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมอาจารย์ไม่รู้เรื่องอะใส่โอ้ยอะไรกันล่ะแล้วใส่อะไรไปกันก้อนนั้นน่ะเนี่ยเออกะปิแล้วรู้ได้ไงอ่ะถ้าโถโดนกินก็รู้แล้วอาจารย์แต่กะปิหน่อยกระเทียมหน่อยนึงแล้วนี่อะไรน้ำปลาไม่ใช่อ่ะพี่อะไรดมน้ำปลาไม่ใช่ซอสซอสซอสอย่าจ้องอาจารย์อย่าจ้องอย่าจ้องอย่าจ้องทำไมต้องกุ้งชื่อทำไมต้องกุ้งสองตัวมันเป็นเคล็ดเหรอต้องสองตัวไม่น่าทักทำไมต้องสามตัวเลขที่ไม่ดีเขาต้องเลขที่อาจารย์นี่นะหลายครั้งแล้วนี่ไฟนี่ไฟไฟนี่ทานกินที่มีไฟป่ะเนี่ยไม่มีชูดูดิแดงอย่างเงี้ยอันนี้ทำขึ้นมาเองหรือเปล่าเนี่ยตาบะแดงแล้วมันแดงแล้วไม่เห็นร้อนเลยไม่มีชูชีชูอะไรเฮ้ยจานนี่รายการอะไรเนี่ยชื่อรายการอะไรเนี่ยกินได้ต้องกินจานมันไม่มีความร้อนเลยเหรอไม่มีแก๊สป่ะเนี่ยพี่บะแดงขนาดนี้พี่ไม่เห็นเหรออย่าเดี๋ยวอุ้ยร้อนจริงๆนะร้อนว่าเป็นท็อปเอาหน้าอาจารย์พี่กระเด็นนะเก็บคืนมั้ยครับใส่หมูเข้าไ
ใส่หมูเข้าไปกระเทียมสามชิ้นอีกแล้วเขาไม่ให้เลขที่เหรอใครบอกมีคนก็บอกว่าเลขคู่เป็นมันดูดีอ่ะจริงเวลาถวายเพลงเข้าพรรษาก็ต้องถวายคู่เดี๋ยวไม่มีคู่อ๋อจริงป่ะมีหน้าแหละผมเลยถวายไปมีแต่ขี้นี่อาจารย์เนี่ยจ้าผัดไปจากชื่อเมนูอะไรนะผัดสามเหม็นนี่หนึ่งเหม็นแล้วอุ้ยจะตอบไปว่าเหม็นได้ยังไงทำไมอ่ะโอ้หอมมากมันกลิ่นมีกลิ่นอ่ะนี่อะไรอ่ะปลาร้าใช่ไหมใช่พี่แล้วผัดอะไรต้องใส่ปลาร้าวะเอานะอาจารย์ไม่เคยอาจารย์ทำอาหารเนี่ยอาจารย์ทำมากี่ปีเนี่ย30ปีเฮ้ยมะเขือพวงก็ไม่เด็ดก้านหรออาจารย์ก้านนี่รู้ว่ามันมีโปรตีนนะอาจารย์โปรตีนนี่มาเพิ่มแต่อีแบบนี้มันไม่ไหวนะเดี๋ยวอาจารย์ลองชิมก่อนสิอาจารย์ยังไม่เคยชิมอาจารย์จะมีแต่เด็ดไม่ต้องเด็ดเลยโอ้โหดูน่ากินมากเลยอาจารย์ใครพูดอ่ะพูดอยู่คนเดียวโอ้โหอาจารย์ดูสีก่อนอาจารย์ดูสีเนี่ยตอนนี้อาจารย์ดับไฟตอนนี้กลิ่นเหมือนมันเน่ามากเลยอ่ะชื่ออะไรชื่ออาหารอะไรผัดสามเหม็นอ้าวมันต้องมีกลิ่นเลยไงกลิ่นมันต้องไงกินมันอ่ะก็โถอาจารย์อ่ะมันไม่จุดเตาแล้วหรอไม่ต้องจุดกุ้งยังไม่สุกเลยมันจะสุกได้ยังไงความร้อนมันรูไปงั้นสุกแล้วไม่อร่อยสิพี่ติ๊กชอบกินของเครื่องสุกเครื่องดิบเหรอไม่ใช่มันเป็นเทคนิคโอ้โหดูว่าดูน่ากินมากเลยดูว่าพี่อะไรดูลีลาพี่น่าจะเหมาะกับการดูราศีดูมาให้ไม่น่าจะจัดตะหลิวนะกูว่าไม่ใช่อะไรไม่เคยเห็นนี่อาจารย์ไม่เคยเห็นแล้วอาจารย์ก็จะพูดอย่างเงี้ยอาจารย์พูดแบบไอ้สิ่งที่ไม่รู้เนี่ยมันจะเสียหายนะทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์รู้นะโอ้โหกลิ่นเขาบอกพี่ไม่จุดเตาจริงๆหรอไม่จุดตอนละกุ้งนี้มันยังใสอยู่เลยนะอาจารย์หนูไม่กินกับพี่นะเดี๋ยวผมทานให้ดูเหลือ3นาทีค่ะโอ้เหลือ3นาทีเสร็จตั้งแต่5นาทีแล้วแต่หนูอยากจะรบกวนให้พี่เปิดเตาเปิดอาจารย์เปิดมาเปิดกุ้งยังใสอยู่กลัวพี่ซอสใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ใส่ทำไมก็ไม่รู้เสียดายเปิดไฟแรงๆหน่อยดิอาจารย์เปิดอยู่ดูไม่มีนี่ไฟอะไรเนี่ยอาจารย์ซอสก็มีเฮ้ยโอ้โหเพอร์เฟกต์จริงพี่อัตโตอาจารย์ได้พี่ทำได้จริงไม่ใช่ยอมมาทำไปทีได้เพอร์เฟกต์อ่ะเพอร์เฟกต์ไม่ใช่จะมาตลกกันอย่างเดียวอาจารย์ครับไม่ใช่มาจะมาตลกกันอย่างเดียวขอโทษนะคะตลกกับบริโภคนะคะแต่เนี่ยหนูกลัวตลกก็ไม่บริโภคโอ้โหอาจารย์ใส่เยอะหน่อยก็ได้พี่ไม่ต้องถอนมากระจุกเดียวแบบนั้นหรอกกินพี่ไม่น่าใส่อีปกติตัวเมื่อกี้ลงไปเลยหนูไม่เข้าใจพี่จริงๆเลยพี่ใส่ปกติอาจารย์ปลาปกติไม่อาจารย์ผมบอกตรงเลยน่ากินมากพี่เข้าครัวบ่อยไหมโอ้ยทุกวันโอ้โหคนที่บ้านเป็นไงก็ท้องเสียครับไม่เป็นไรนะก็เข้าโรงพยาบาลทุกวันต้องเข้าโรงพยาบาลมันไม่ได้ช่วยทำให้รสชาติดีขึ้นหรอกนะจัดสวยเด็กเกลเลตเด็กเกลเลตเวลาเป็นงานศิลปะอาหารนี่เป็นงานศิลปะการจัดวางนี่เป็นสิ่งสำคัญมากอย่างน้อยสุดคนมาเห็นแล้วแบบโอ้โหน่าทานแต่มันไม่อร่อยอ่ะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าการเด็กเกลเลตนี่เป็นสิ่งสำคัญเวลาเราทำอาหารเนี่ยเราควรจะวางให้มันดูน่ารับประทานโดยเฉพาะเอาเขียวมาตัดกับแดงเนี่ยมันจะได้รู้ว่าสีตรงข้ามเป็นยังไงก็เป็นหนูไม่เสียเวลาได้เคลเลตหนูเททิ้งไปมาแล้วก็ไปล้างซะแล้วก็มาผัดใหม่เรียบร้อยอ่ะโอเคผัดสามเหม็นของพี่ติ๊กกลิ่นสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันครับพี่ติ๊กไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วเหรอบางทีการแสดงมันก็คือการแสดงนะคุณผู้ชมนะการแสดงก็เหมือนการแสดงเลยจ้าก็เดี๋ยวนี่การแสดงวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชดาวมรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูกุ้งกระเทียมพริกหม่าล่าเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองดาวมรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งสดกระเทียมสับและขิงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและผงพริกป่นหม่าล่าผัดจนส่วนผสมสุกและเข้ากันดี
ักกุ้งกระเทียมพริกหม่าล่าลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผงพริกป่นหม่าล่าและกระเทียมเจียวแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดาวมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูกุ้งเหยียดสไปซี่บิ๊กวิงมาฝากค่ะเริ่มจากผสมน้ำตาลทรายเกลือป่นและผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะนำกุ้งสดดัดตัวเหยียดให้ตรงเรียงใส่ลงในภาชนะโรยด้วยส่วนผสมที่เตรียมไว้นำขึ้นตั้งไฟจากนั้นทับด้วยของหนักเพื่อให้กุ้งตัวเหยียดตรงเคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งน้ำแห้งแล้วปิดไฟจัดกุ้งเหยียดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วกับเมนูกุ้งเหยียดสไปซี่บิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้บีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ